สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวซันดาฟาร์มวันนี้เป็นวันที่ซันดาฟาร์มถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนมุ้งครับมุ้งที่กางให้ควายนอนกลางคืนเพื่อไม่ให้ยุงกัดยุงกวนนะครับวันนี้ก็ให้ช่างมาเปลี่ยนครับของเก่านี่3ปีเต็มแล้วครับพี่น้อง3ปีได้เวลาเปลี่ยนครับกลับแล้วกลับอีกนะครับกลับออกข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนลงล่างสองรอบแล้วทีนี้ต้องเปลี่ยนถาวรแล้วครับมันขาดเยอะมากมีรูขาดเยอะพี่น้องเห็นไหมครับผมใช้ลวดมัดนะครับใช้ลวดมัดซึ่งก็ไม่ค่อยดีนักแต่ว่าก็ได้ชั่วคราวครับได้ชั่วคราวระยะเวลา3ปีก็โอเคครับม้วนหนึ่ง100เมตร1,650บาทซึ่งถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงเกินไปนะครับไม่แพงเกินไปแต่เราจำเป็นนะครับจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแบบนี้เพราะว่าการวางแผนทำตอนแรกมันชายคามันไม่เรียบร้อยนะครับไม่เรียบร้อยใช้เป็นเหล็กบ้างเป็นไม้บ้างนะก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ลวดมัดไปก่อนนะครับแต่ส่วนเป็นไม้นี่ก็เดี๋ยวต่อไปก็เราจะใช้ไม้ระแนงมาตีทับนะครับตอนนี้ก็ใช้ลวดมัดไปเป็นแนวไปก่อนเดี๋ยวพอมีแรงงานมีช่างก็แล้วก็จะเอาใช้ไม้ระแนงมัดล้อมรอบนี้100เมตรพอดีครับรอบคอกนี้100มุงม้วนพอดีม้วนเหลือนิดหน่อยครับพี่น้องม้วนเหลือนิดหน่อยนะนี่ก็สำหรับพี่น้องที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับการทำคอกวัวคอกควายการป้องกันยุงที่ดีที่สุดได้ 100% มั้ยก็เกือบ100ครับโดยวิธีการประหยัดที่สุดเลยครับแล้วก็โดยการกางมุ้งนี่แหละครับนะของผมเองทั้งกางมุ้งแล้วบางวันบางทีถ้ามีตัวแมลงตามควายมาเยอะๆก็เราก็ฉีดพ่นยาที่ตัวด้วยครับนะยาพ่นตัวพ่นยาใส่ตัวเขาด้วยเพื่อไม่ให้เขาโดนรบกวนจากแมลงพวกนี้นะครับนะเขาย่างเข้าหน้าฝนจำเป็นครับพี่น้องจะไปบ่นว่าไม่มีเงินซื้อมุ้งไม่ได้นะครับมุ้งไม่ได้แพงนะครับความสูง4เมตรนะครับความยาว100เมตร1,650บาทนะผมซื้อมาผมไม่ได้มีขายนะครับไม่ได้โฆษณาขายของนะครับก็มาบอกพี่น้องว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนมุ้งเฉยๆนะครับบันทึกไว้เป็นประวัติว่าหลังจากทำมา3ปีรอบนี้ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วครับพี่น้องเมื่อแกะมุ้งเก่าออกหมดแล้วนะครับก็เอามุ้งใหม่ใส่เข้าไปแต่ปรากฏว่าการสั่งซื้อของผมผิดพลาดนะครับสั่งเจ้ากำพลซื้อที่อู่ทองสั่งไป100เมตรกำพลเอามาให้ม้วนเดียวครับปรากฏว่าผมนึกว่าม้วนหนึ่งมี100เมตรที่ไหนได้แค่30เมตรเองเลยครับเพราะม้วนหนึ่งแค่30เมตรรวดนี้นี่ช่างคิดมาสมคิดท่อนทองมาดำเนินการให้ปรากฏว่าได้แผบเดียวพี่น้องครับต้องรอสั่งอีกเดี๋ยวให้สมคิดสั่งอีก2ม้วน3ม้วนครับสั่งอีก3ม้วนมันจะต้องใช้ถึง100เมตรมันเพิ่งได้แค่30เมตรมันไม่เต็ม100เมตรดีพี่น้องครับไม่เต็ม100เมตรดีก็เนี่ยครับขนาด4เมตรชายคาของผมมัน3เมตรฮะชายคา3เมตรก็เดี๋ยวจะสั่งเพิ่มอีกนะพี่น้องครับตอนนี้อัปเดตให้ดูเท่านี้ก่อนส่วนของเก่าครับของเก่าไปทำอะไรครับนี่ของเก่าก็เอามาติดกับรั้วลวดหนามนะครับเอามาติดกับรั้วลวดหนามกันไก่ออกไปกินข้าวนะครับเวลาเขาหว่านข้าวเวลาเขาหว่านข้าวเนี่ยเขาผสมยาฆ่านกด้วยนะครับยาฆ่านกเขาก็พอปีที่แล้วออกไปกินตายต้อง50-60ตัวนะลูกไก่เล็กๆไก่ใหญ่ๆไก่กระทงแม่ไก่อะไรก็ตายหมดนะที่เหลืออยู่นี่คือไม่ออกไปกินส่วนไหนที่ไม่ออกไปกินก็ไม่ตายแต่ไปนี้เราจะป้องกันด้วยการนี่เลยครับเอามุ้งเก่ามาใช้ประโยชน์ต่อได้อีกนะฮะต่อได้อีกหลายปีกว่าจะพังก็ถ้าเคลือไม่ช้อนชัยพังมันก็ไม่ได้พังง่ายๆนะครับมุ้งตัวนี้แต่ไอ้ของผมที่กลางให้ควายเนี่ยที่มันพังเพราะสาเหตุมันควายมันเหยียบครับพี่น้องควายมันเหยียบ
นะเดี๋ยวปีนี้เราก็จะทำกันให้ดีป้องกันไม่ให้เหยียบหาวิธีทุกวิธีทางไม่ให้เหยียบก็นี่พี่น้องครับเราอยากจะให้ควายปลอดภัยด้วยยุงแมลงวันแมลงกินเลือดแมลงดูดเลือดต่างๆก็ควรจะใช้มุ้งเนี่ยครับมันจะถาวรของผมอันนี้คือน้องเขาทำดีนะครับพอม้วนขึ้นไปอุดรูชายคายุงก็ไม่สามารถจะตะปีนตะป่ายขึ้นไปได้นะครับปีนขึ้นไปได้แต่ไม่สามารถจะทะลุเข้าไปหาตัววัวควายได้สมคิดนี่ทำงานใจเย็นมากครับใจเย็นก็ทำไปเรื่อยๆเหลืออีก3แถบครับพี่น้องต้องสั่งของจาก Lazada แล้วล่ะนะครับโอเคครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องกางมุ้งเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับกางมุ้งให้ควายครับสวัสดีครับ